สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ตีโค้งร้องข่าวนะคะเข้าสู่วันพฤหัสบดีแล้วที่21พฤษภาคม2558ก็อยู่กับเรา2คนอย่างเช่นเคยนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันกิตติยาบุญเจริญค่ะและดิฉันปัจจรีสนสินพงษ์ค่ะวันนี้นะคะเรา2คนก็ยังคงรับเรื่องราวร้องทุกร้องเรียนนะคะหรือพูดง่ายๆก็คือรอคุณผู้ชมมาตีโค้งเราก็จะร้องข่าวให้นะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ไปสู่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การแก้ไขนะคะหรือว่าคุณผู้ชมอยากจะติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่โดยตรงก็ได้นะคะมีให้เลือกหลากหลายช่องทางจริงๆใช่ค่ะทั้ง5ช่องทางของเรานะคะอยากให้คุณผู้ชมอย่างที่บอกไปว่ามีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพมหานครแห่งนี้ค่ะใช่ค่ะเริ่มต้นกันตั้งแต่ช่องทางแรกเลยนะคะเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับรายการเราโดยตรงโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะก็จะรอรับสายคุณผู้ชมมาตีคองอยู่ก็มีมาเรื่อยๆหลากหลายปัญหาเราก็ร่วมกันแก้ไปนะคะเบอร์นี้เลยค่ะ0968587245ค่ะนอกจากนี้ค่ะทางอีเมลก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะอยากจะให้คุณผู้ชมนั้นส่งภาพส่งคลิปวิดีโอกันเข้ามาค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่น่ารักน่ารักเรื่องอุทาหรณ์หรือว่าเรื่องราวปัญหาต่างๆใช่ไหมคะที่ไปเจอพบเห็นกันมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะทางอีเมล tikok@metrotvbangkok.com ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะใช่แล้วค่ะหรือว่าจะเป็นเบอร์นี้ก็ได้นะคะสายด่วนร้องทุกข์คือทุกปัญหาจริงๆขอเพียงเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่คือเป็นเรื่องเล็กหรือใหญ่ก็ตามแต่ว่าใช่แล้วสำหรับเจ้าหน้าที่เราเนี่ยบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องรีบแก้ให้หมดเลยนะคะก็โทรมาที่เบอร์นี้เลยค่ะสายด่วนของเรา1555ค่ะค่ะนอกจากนี้ค่ะเบอร์สายด่วนของพี่ๆสถานีดับเพลิงนะคะที่อยู่ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครเลยนั่นก็คือ199ค่ะต้องบอกว่าพี่ๆทำได้ทุกอย่างจริงๆนะคะแล้วก็ทำงานกันอย่างหนักหน่วงนะคะแต่ทั้งหมดนี้ไม่เป็นไรเพียงให้ภารกิจนั้นสำเร็จนะคะแล้วก็ได้รับกำลังใจดีๆจากพี่น้องชาวกรุงเทพแค่นี้ก็หายเหนื่อยแล้วนะคะหรือว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะอยากจะระบายปัญหาอยากจะตีคล้องผ่านตัวหนังสือตัวอักษรนะคะเขียนระบายมาก็ได้นะคะใส่กระดาษ A4 ใส่ไปรษณียบัตรนะคะส่งจดหมายนะคะมาที่นี่เลยค่ะตู้ปน5555นะคะถึงมือเจ้าหน้าที่ของเราเหมือนกันนะได้รับการแก้ไขเหมือนกันค่ะทุกเรื่องราวนะคะสำคัญหมดเลยสำหรับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ทุกเรื่องราวตามนโยบายของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ปริพัฒน์ค่ะจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเรามาที่ข่าวแจ้งกันก่อนดีกว่าค่ะพี่มะปรางนะคะเรื่องของน้ำประปานะคะมีข่าวแจ้งมาจากการประปานครหลวงนะคะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราที่สุดทุกบ้านต้องใช้น้ำกันถ้าน้ำไม่ไหลนี่ทำอย่างไรโอ้โหก็อาจจะต้องซักแห้งกันนะคะคือไม่อาบน้ำอะไรแบบนี้บางคนชอบเลยนะชอบเลยนะคะไม่ต้องแบบมีข้ออ้างใดๆเลยบอกบ้านน้ำไม่ไหลอะไรแบบนี้นะคะทีนี้คนที่จำเป็นต้องใช้น้ำฟังทางนี้กันเลยนะคะการประปานครหลวงนะคะจะมีการลดกำลังผลิตน้ำประปาลงก็อาจจะส่งผลให้น้ำเนี่ยไหลอ่อนบางช่วงเวลานะคะเนื่องจากว่ามีผลกระทบมาจากภัยแล้งที่กำลังคุกคามอยู่ณตอนนี้นั่นเองค่ะค่ะท่านผู้ว่าการการประปานครหลวงหรือว่ากปน.นะคะคุณธนศักดิ์วัฒนฐานะนะคะท่านเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าอย่างที่เราทราบกันดีค่ะพี่มะปรางปัญหาภัยแล้งปีนี้เนี่ยวิกฤตมากกว่าทุกปีนะคะคือกปน.เองเนี่ยก็มีการประสานงานกับกรมชลประทานอย่างใกล้ชิดนะคะการให้บริการน้ำประปาเนี่ยจึงไม่ได้รับผลกระทบปราศจากปัญหาน้ำประปากร่อยเหมือนปีที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามจากการติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักทั้งเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์พบว่าปริมาณน้ำในเขื่อนเนี่ยเหลือไม่มากนะคะประกอบกับฝนเนี่ยก็ยังไม่ตกต้องตามฤดูกาลอีกทั้งขณะนี้เนี่ยเริ่มเข้าสู่ฤดูการทำนาปีก็เลยทำให้ปริมาณความต้องการใช้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะด้วยเหตุนี้กปน.ก็เลยพิจารณาลดกำลังการผลิตน้ำประปาลงนะคะและบริหารจัดการการสูบจ่ายน้ำตามความเหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำในแต่ละพื้นที่นั่นเองซึ่งจุดนี้ล่ะค่ะก็อาจจะทำให้แรงดันน้ำประปาเนี่ยลดลงในบางช่วงเวลานะคะทั้งนี้เพื่อร่วมกันใช้ทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเลยต่อทุกภาคส่วนการใช้น้ำนะคะจึงขอความร่วมมือพวกเราประชาชนนะคะใช้น้ำประปากันอย่างประหยัดควรจะมีระบบการสำรองน้ำเอาไว้ใช้ในภายในครัวเรือนเรานะคะหรือว่าภาคอุตสาหกรรมก็ควรจะมีระบบการสำรองน้ำไว้ใช้สำหรับการผลิตสินค้าเช่นกันอันนี้ยิ่งจำเป็นเลยนะคะใช่แล้วเพราะว่าต้องใช้น้ำเยอะนิดนึงทั้งนี้นะคะกปน.คาดว่าจะกลับมาผลิตน้ำประปาตามปกติเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแต่อย่างไรก็ตามนะคะฟังปัญหานี้อย่าเพิ่งท้อใจถ้าประสบปัญหาเกี่ยวกับการใช้น้ำประปาจริงๆนะคะก็สามารถสอบถามทาง Facebook ของกปน.ก็ได้นะคะเข้าไปที่ Facebook ของคุณผู้ชมนะคะก็ค้นหาคำว่าการประปานครหลวงหรือเข้าไปที่ www.facebook.com/mwa.co.th นะคะทาง Twitter ก็ได้เหมือนกัน @mwa1125 หรือให้ง่ายไปกว่านั้น
โทรสายด่วนเบอร์นี้เลยศูนย์บริการประชาชนนะคะ1125ตลอด24ชั่วโมงซึ่งจริงๆแล้วนะคะวิธีที่ดีที่สุดที่เราจะร่วมด้วยช่วยกันประหยัดน้ำเนี่ยเราทำได้ง่ายๆเลย อย่างเมื่อครู่นี้เห็นคุณพี่ผู้ชายโกนหนวดเขาบอกว่าช่วงที่เราเปิดน้ำทิ้งไว้ถูกต้องเลยค่ะบางทีเนี่ยเรามีความรู้สึกเป็นเหมือนกันไหมคะแปรงฟันอยู่หรือว่าโกนหนวดอยู่เราต้องเปิดทิ้งไว้ใช่เปิดทิ้งไว้เหมือนกับอีกแป๊บนึงฉันกำลังจะล้างละแต่ว่าแต่แป๊บนั้นล่ะไม่รู้น้ำไหลไปเท่าไหร่สารพัดเลยลองเอาแก้ววางไว้รองน้ำดูนะคะระหว่างที่เรามีความรู้สึกว่ามันแป๊บเดียวเนี่ยคือเกินแก้วน่าจะได้หลายแก้วใช่แล้วถ้าทุกบ้านเนี่ยคิดเหมือนกันหมดเลยโอ้โหเป็นแทงน้ำยิ่งกว่าแทงน้ำต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะเพราะอย่างไรก็ตามค่ะในเรื่องของปัจจัยน้ำนะคะองค์การอนามัยโลกก็ดีหรือว่า UN ก็ดีให้ความสำคัญมากๆในเรื่องของความสะอาดเขาบอกว่าในอนาคตนะปริมาณน้ำที่มีอยู่ค่ะอาจจะเป็นน้ำที่ไม่สะอาดมากพอที่เราจะมาอุปโภคบริโภคนะคะอย่างไรก็ตามถ้าเราร่วมกันประหยัดในวันนี้ค่ะแน่นอนค่ะว่าเราจะมีน้ำไว้ใช้ในวันข้างหน้านะคะเริ่มกันตั้งแต่วันนี้เลยนะคะนะต้องบอกถึงในเรื่องของน้ำน้ำอีกอย่างนึงค่ะเขาบอกว่าปัญหาน้ำเค็มที่หนุนอยู่ตอนนี้นะคะกรุงเทพมหานครเองก็ได้มีการประกาศย้ำเตือนพี่น้องเกษตรกรนะคะที่มีการทำเกษตรกรรมอยู่เนี่ยให้ระมัดระวังในเรื่องของน้ำเค็มนะคะอย่างไรก็ตามก็ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องด้วยสำหรับประกาศเตือนนี้นะคะมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องราวน้องลูกน้ำสวนสาธารณะนึกถึงสวนอะไรคะโอ้สารพัดสวนเลยแต่ตอนนี้เนี่ยที่ต้องบอกว่าเป็นที่ฮอตฮิตอีกที่คือสวนวารีพิรมใช่แล้วชื่อเพราะมากเลยนะคะเมื่อก่อนเราจะรู้จักในคำว่าเมืองสแกงามนะเขามีการปรับเปลี่ยนชื่อว่าเป็นสวนวารีพิรมค่ะแล้วก็ต้องบอกว่ากรุงเทพมหานครได้มีการดำเนินการกันอย่างใกล้ชิดนะคะมีการพัฒนาพื้นที่ก็บอกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะในสัญญาชินิมิตค่ะปลัดกรุงเทพมหานครท่านเป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานค่ะของบึงสแกงาม3เดือนหรือสวนวารีพิรมนั่นเองนะคะมีตัวแทนจากสำนักงานเขตคลองสามวาสำนักการจราจรและขนส่งสำนักการโยธาสำนักการระบายน้ำสำนักสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าร่วมการประชุมณห้องสมุดศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงนะคะต้องบอกว่าสวนวารีพิรมนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งสวนสาธารณะที่กรุงเทพมหานครนั้นมีความพยายามที่จะทำให้เป็นปอดแห่งใหม่ของคนกรุงนะคะการประชุมครั้งนี้ได้มีการหยิบยกวาระ6วาระด้วยกันหรือ6หัวข้อเรื่องที่มาพูดกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขยายที่จอดรถการจัดทำแพสซีฟโซนในระหว่างการสร้างห้องน้ำการสร้างห้องอาบน้ำรวมถึงมีการหารือในเรื่องของการสร้างคลับเฮาส์นะว่าจะต้องมีการยื่นลงน้ำหรือเปล่าหรือว่าไม่ยื่นลงน้ำหรือว่าจะสร้างบริเวณลานจอดรถนะคะนอกจากนี้เขาบอกว่าใครที่ชอบในเรื่องราวของแอดเวนเจอร์เขาจะมีการทำโซนแบบนั้นอยู่ด้วยนะคะเขาก็มีการพูดถึงหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาว่าจะมีการประมูลราคาการจัดจ้างในรูปแบบใดถึงจะเหมาะสมนะคะนอกจากนี้ค่ะมีการพูดคุยหยิบยกในประเด็นในเรื่องของการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนะเพราะว่าเมื่อประชาชนเนี่ยให้ความสนใจไปอยู่ในพื้นที่ไปใช้บริการแล้วเนี่ยความปลอดภัยค่ะเป็นเรื่องสำคัญที่กรุงเทพมหานครนั้นได้เน้นย้ำมาโดยตลอดนะคะจึงได้มีการประสานงานกับการไฟฟ้าให้มาดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างที่รอบบึงด้วยนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามในขณะนี้ค่ะก็ได้มีการเร่งรัดในเรื่องนี้ไปแล้วด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะวาระที่5เนี่ยเขาพูดถึงการจัดระบบการจราจรภายในสวนนะคะที่สำนักการโยธาเนี่ยจะมีการวางแผนวิศวกรรมความปลอดภัยตีเส้นพูดง่ายๆว่าอันเลนไหนเป็นเลนจักรยานเลนไหนเป็นเลนที่รถใช้การได้ก็คือมีการแบ่งสัดส่วนกันชัดเจนใช่ไหมคะเพราะว่านักปั่นทั้งหลายเนี่ยจะได้ยิ้มได้นะคะปลอดภัยกว่าด้วยใช่แล้วนะคะนอกจากนี้เองค่ะจะมีการเตรียมการพัฒนาศูนย์กีฬาทางน้ำที่บึงหนองบอนค่ะที่จะต้องการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดนะคะเพื่อจะถวายเพื่อจะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวันแม่แห่งชาติปีนี้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามก็เชื่อว่าสวนนี้จะเป็นอีกหนึ่งสวนสำหรับประชาชนนะคะที่จะเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจไปทำกิจกรรมที่เกิดความสุขได้ในที่นี้ด้วยนะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะแล้วก็เป็นการบริหารปอดนะคะสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดแบบนี้ด้วยแข็งแรงนะใช่แล้วค่ะสังเกตดูไหมคะช่วงนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยทำอะไรดีๆให้กับคนกรุงเพียบเลยมากมายเลยนะคะคือเป็นกิจกรรมที่ต้องบอกว่าหนึ่งกิจกรรมได้ประโยชน์หลายอย่างมากเลยนะคะคือที่เห็นชัดๆก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายที่สำคัญเนี่ยเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างเพื่อนใหม่ๆหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวพอไปทำกิจกรรมด้วยกันลูกหลานเยาวชนเนี่ยก็ห่างไกลจากยาเสพติดอันนี้สำคัญมากๆเลยใช่เลยค่ะพูดถึงเรื่องของยาเสพติดนะคะคืออย่างหนึ่งที่น่าชื่นใจก็คือน้องๆเยาวชนนะคะหลาย
คนถึงแม้เราอาจจะเห็นตัวเลขบ้างแหละว่าเยาวชนเนี่ยติดยาเสพติดน้อยลงแต่ก็มีเยาวชนที่อายุน้อยกว่าเกณฑ์เนี่ยที่ไปติดยาเสพติดเร็วขึ้นคือพูดง่ายเด็กยุคใหม่คืออยากลองมากขึ้นใช่ไหมใช่แล้วคือเขามีการเรียนรู้ที่ไปเร็วคือสื่อต่างๆก็มีมากมายนะคะแล้วก็บางทียาเสพติดเหล่านี้เนี่ยมันก็มีการสอดแทรกเข้ามาหรืออาจจะเป็นเรื่องของปากต่อปากอะไรก็แล้วแต่ก็มีเยาวชนน้ำดีกลุ่มหนึ่งจำนวนมากด้วยนะคะที่เห็นโทษภัยของยาเสพติดแล้วก็ออกมาร่วมรณรงค์กันล่าสุดมีโครงการดีๆสำหรับน้องๆอีกแล้วนะคะกรุงเทพมหานครขอเชิญชวนเลยนะคะน้องๆเยาวชนค่ะมาประกวดกันสุดยอดภาพถ่ายป้องกันยาเสพติดค่ะใครสนใจฟังทางนี้เลยนะคะคุณขจิตชัดวานิชรองผู้อำนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครนะคะท่านฝากแจ้งมาบอกว่ากรุงเทพมหานครโดยสำนักงานป้องกันและบำบัดผู้ติดยาเสพติดร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดค่ะจัดการประกวดสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558นะคะในวันที่3ถึง5มิถุนายน2558นี่แหละค่ะเพื่อให้เกิดกระแสการรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ป้องกันยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครของเราด้วยนะคะคุณสมบัตินะคะผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดนะคะผู้สมัครเนี่ยก็คือเป็นสมาชิกของศูนย์อํานวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนหรือเยาวชนทั่วไปก็ได้ประกวดกันเป็นทีมนะคะทีมละไม่เกิน5คนแบ่งการประกวดออกเป็น2ประเภทค่ะคือ1นักเรียนก็คือเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปวช.หรือจะเป็นเยาวชนนอกสถานศึกษาก็ได้นะคะขอให้อายุไม่เกิน18ปีอันนี้เนี่ยเป็นประเภทที่1ส่วนประเภทที่2เป็นน้องๆที่โตขึ้นมาหน่อยค่ะพี่มะปรางก็คือน้องๆนักศึกษาระดับอุดมศึกษานะคะน้องๆปวส.หรือจะเป็นน้องๆเยาวชนนอกสถานศึกษาก็ได้อันนี้ขอให้อายุเกิน18ปีก็คือ18ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน25ปีนะคะและที่สงสัยไหมคะว่าทำไมต้องส่งกันมาเป็นทีมเพราะว่างานนี้เนี่ยต้องใช้โอ้โหคลังสมองหลายด้านให้น้องๆเนี่ยร่วมระดมความคิดเห็นความคิดไอเดียสร้างสรรค์กันคือผลงานนะคะเป็นภาพถ่ายกิจกรรมด้านการป้องกันยาเสพติดไม่จำกัดเทคนิคและขนาดของภาพค่ะพี่มะปรางค่ะนะคะก็คือคนนึงถ่ายเลยออกไอเดียนะคะถ่ายภาพมาขนาดเนี่ยเราไม่จำกัดแล้วก็คนนึงอาจจะช่วยแต่งกลอนคือเขาต้องการคำบรรยายเป็นบทกลอน8นะคะกลอน8ย้ำเลยจำนวน8บทนะคะแล้วก็จัดวางภาพถ่ายลงในกระดาษโปสเตอร์ขนาด A2 นะคะแล้วก็เอาคำกลอนเหล่านี้ล่ะค่ะจัดวางใต้ภาพเนื้อหากลอน8นะคะที่บรรยายก็คือแน่นอนต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดแต่ต้องไม่พาดพิงเรื่องการเมืองนะคะแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งใดๆไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูกดูหมิ่นเสียดสีก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมอันนี้ไม่เอานะคะตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีศีลธรรมหรือหลักศาสนาใดด้วยขอให้เป็นบทกลอนที่อ่านแล้วแบบไม่อยากจะไปยุ่งกับยาเสพติดอันนี้ดีที่สุดเลยผู้ที่สนใจนะคะสามารถส่งผลงานได้ด้วยตัวเองค่ะหรือว่าส่งทางไปรษณีย์ก็ได้นะคะโดยดูวันที่ประทับตราบนซองเป็นสำคัญส่งได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง27พฤษภาคมนี้นะคะณสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดเลขที่10อาคารสำนักงานเขตราชเทวีชั้น7นะคะถนนพญาไทแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร10400ถ้าน้องๆอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมโทรไปที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ023544240ค่ะนะคะเป็นกิจกรรมดีๆที่กรุงเทพมหานครเชิญชวนน้องๆหนูๆนะคะตามที่พี่ลูกน้ำได้บอกไปนะต้องบอกว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้อยากจะให้เยาวชนคนไทยเข้ามามีส่วนร่วมนะคะต่อเนื่องกันไปเลยค่ะในช่วงนี้ใครที่ไม่ค่อยสบายเนี่ยต้องรู้ตัวเองนะว่าไม่ค่อยออกกำลังกายนะต้องลุกขึ้นมาฟิตแอนด์เฟิร์มแบบพี่ๆเหล่านี้ใช่แล้วนะคะเพราะว่าอย่างเราเนี่ยแหมช่วงนี้ร่างกายไม่ค่อยจะดีเพราะว่าไม่ได้ออกกำลังกายนั่นเองนะคะดังนั้นค่ะนโยบายของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรค่ะที่ท่านอยากจะให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีนะตามนโยบายค่ะอย่างที่บอกว่า BMA Sport Day นั้นเป็นนโยบายที่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนะคะท่านได้มอบให้ก็ต้องบอกว่าสีสันไม่ธรรมดาค่ะเราไปติดตามภาพกันค่ะจากเมื่อวานนี้เลยใช่แล้วค่ะเมื่อวานนี้นะคะต้องบอกว่า BMA Sport Day เนี่ยเขามีการอย่างยิ่งใหญ่ใน2จุดด้วยกันนะคะที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครที่เสาชิงช้าค่ะแล้วก็ที่ศาลาว่าการที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงนะคะเนี่ยดูภาพนะคะยิ่งใหญ่อลังการขึ้นทุกทีทุกทีนะซีเกมส์หรือเปล่าคะนั่นแหละค่ะนะมีการแบ่งสีสันตามที่เห็นเลยนะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะคะเวลา 16:30 น.ค่ะที่สนามฟุตบอลศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครนะคะหรือว่าไทยญี่ปุ่น
่นดินแดงค่ะในสัญญาชินิมิตค่ะท่านปลัดกรุงเทพมหานครท่านได้ไปร่วมกิจกรรม BMA Sport Day นะคะซึ่งเป็นการจัดขึ้นของ9หน่วยงานค่ะที่ตั้งอยู่บริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงนั่นเองนะคะภาพที่เราเห็นนะมีพี่ๆจากสำนักการโยธาสำนักการระบายน้ำสำนักการจราจรและขนส่งค่ะสำนักผังเมืองสำนักสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยค่ะสำนักพัฒนาสังคมสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวสำนักงานเขตดินแดงนะคะรวมแล้วกว่า 2,000 คนไม่ธรรมดานะอันนี้ดูท่าสิคะดูสิคะลีลาไม่ธรรมดาหน้าตาสวยใช่แล้วค่ะเห็นนี้แล้วเชื่อว่าหลายคนอยากไปออกกำลังกายกันเลยทีเดียวดูสิคะเสื้อผ้าหน้าผมนะคะโอ้โหหน้าตางามใช่แล้วนะคะแล้วแต่ละท่านดูสิคะแล้วทั้งดีกันทั้งแล้วดูช่างภาพเราค่ะนะคะก็ซูมแต่น้องเขาเลยทีเดียวซูมแต่น้องนะคะสำนักผังเมืองนะคะน้องก็ยิ้มหวานเลยทีเดียวใช่แล้วนะคะก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าการออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรงหน้าตาสดใสแบบนี้นะคะที่สำคัญค่ะสุขภาพกายสุขภาพใจเนี่ยก็ดีด้วยนะคะก็จะแบ่งกันเป็นซีซีแบบนี้นะคะสามัคคีกันสุดๆทีเดียวแล้วก็บรรยากาศนะคะก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานคลื่นๆนะคะด้วยมิตรไมตรีนี่ก็แบบเอ็กซ์เซอร์ไซส์กันนิดนึงอันนี้สีม่วงใช่ไหมคะ เป็นไงล่ะคะคือสังเกตช่างภาพเราค่ะคือไม่ค่อยถ่ายมุมกว้างเลย นะคะจะเน้นไปที่น้องๆ น่ารักแต่ไม่เป็นไรนะคะมาแล้วค่ะท่านปลัดนะคะท่านปลัดกรุงเทพมหานครนะคะท่านสัญญาชินิมิตค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าภาพต่อไปจะเป็นอะไรเรายังไม่เฉลยโอ้ฟังแบบนี้ลุ้นระทึกเลยค่ะพี่เรายังไม่เฉลยค่ะว่าภาพต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราชมภาพไปพร้อมๆกันเมื่อวานก็มีสื่อมวลชนจากหลายแขนงเลยนะคะมาเก็บภาพบรรยากาศหลังจากที่สื่อมวลชนหลายช่องนี่มีการมาถ่ายเป็นภาพเก็บอันนี้เป็นคุณครูนะคะที่สอนเต้นอาราบิกนะคุณครูก็คงจะมีการเปิดกีฬาด้วยการเต้นอาราบิกไปพร้อมๆกันตอนนี้อ่ะนะเดี๋ยวเราชมกันต่อใกล้แล้วใช่ไหมคะภาพที่เราจะได้รับชมกันต่อไปนี้ท่านประหลัดก็มาท่านประหลัดอยู่สีอะไรเหมือนสีชมพูใช่ไหมคะสีชมพูนะคะอันนี้พี่ๆสีเขียวนะคะกำลังรายงานบรรยากาศผ่านเฟซบุ๊กกันอยู่หรือเปล่าใช่แล้วค่ะนี่เลยกองเชียร์นะคะอันนี้น่าจะแบบอาเซียนนะคะเปิด AEC นะใช่แล้วค่ะเข้ากับนี่เลยช่วงปลายปีที่เราจะเข้าสู่ AEC นะคะค่ะมีทั้งสาวอินโดสาวเวียดนามนะคะสาวไทยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีกีฬาสารสัมพันธ์นะอย่างที่เห็นอยู่ค่ะเป็นการซ้อมก่อนวอร์มก่อนเป็นฟุตบอลหญิงเหรอคะใช่แล้วค่ะโอ้โหพี่ว่าน่าจะเป็นฟุตบอลสำหรับกิตติมศักดิ์ละกันฟุตบอลกิตติมศักดิ์นะคะแต่ละท่านเนี่ยวิ่งกันคล่องแคล่วมากเลยนะคะเดี๋ยวดูค่ะท่านปลัดก็ลงแข่งขันด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะท่านปลัดสัญญาชินิมิตนะคะท่านอดิศักดิ์ขันตีท่านรองปลัดนะคะท่านผู้บริหารของทางกรุงเทพมหานครค่ะก็ได้ร่วมกิจกรรมกับข้าราชการระดับสูงนะคะแล้วก็พี่ๆข้าราชการทุกคนเลยนะต้องบอกว่ากิจกรรมเป็นไปด้วยความชื่นมื่นสนุกสนานมากๆเลยนะคะเขาบอกว่ากีฬาเนี่ยต้านยาเสพติดกีฬาเนี่ยสามารถสานสัมพันธ์ได้นะจริงค่ะแล้วก็ท่านเองก็ได้ร่วมแข่งขันมีการเตะฟุตบอลแล้วกันค่ะเป็นฟุตบอลกิตติมศักดิ์ขึ้นนะคะภาพที่เห็นนี่ล่ะค่ะดูลีลาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะคะคิดว่าโคซิโก้มาเห็นนี่อาจจะมีการซื้อตัวได้เลยนะคะจองตัวเมื่อวานเนี่ยไม่มีการผิดกติกาไม่มีใครล้ำหน้านะคะเพราะว่าฟิตแอนด์เฟิร์มไม่มีท่านไหนพุงล้ำหน้าเลยก็กำลังคิดว่าเอ๊ะล้ำหน้านี่เราจะต้องดูจากเส้นไหนไม่มีค่ะฟิตแอนด์เฟิร์มเสมอเพราะว่าทุกวันพุธก็จะมี BMA Sport Day นะคะทำให้ทุกท่านเนี่ยไม่ผิดกติกานะคะไม่มีการล้ำหน้านี่เลยนะคะบรรยากาศการแข่งขันเมื่อวานก็มีนะคะบรรดากองเชียร์ทั้งหลายก็ขอถ่ายรูปกับท่านปลัดนะคะเป็นที่ระลึกท่านผู้บริหารก็ถ่ายรูปกับท่านปลัดเพื่อเป็นที่ระลึกนะคะตอนนี้ อย่างที่บอกไปลีลาการเตะค่ะดูสิฟิตยอดสุดยอดจริงๆแรงดีมากจะบอกแบบนี้นี่ค่ะท่านปลัดสัญญาชินิมิตนะคะท่านลงสนามแล้วเมื่อสักครู่นี้เป็นการเปลี่ยนตัวกันละนะท่านก็ลงสนามกันไปลีลาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราลองชมภาพว่าช่างภาพเราจะเก็บภาพทันหรือเปล่านะเพราะว่าได้ข่าวมาว่าท่านไม่ธรรมดาไม่อยู่นิ่งเลยนี่เลยคือทีมของหน่วยงานใดอยากจะมาแข่งกับกรุงเทพมหานครประมาทไม่ได้นะคะดูสิคะลีลาแต่ละท่านจนช่างภาพเราค่ะล้มจริงเจ็บจริงไม่ทันอ่ะเนี่ยเบอร์11นะคะนี่เบอร์11ท่านปลัดสัญญาค่ะนี่เลยนะคะโอ้โหนะคะดูค่ะ
จะไม่ให้แบบว่าเล่นกีฬากันอย่างเต็มที่ได้ไงก็ดูกองเชียร์เขาจัดเต็มกันซะขนาดนี้นะคะพี่กองเชียร์ก็ไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าลีลานี่มาเต็มนะคะโอ้โหสนุกสนานสนุกสนานเราดูเราก็สนุกสนานไปด้วยใช่แล้วค่ะซึ่งบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะแน่นอนทุกวันพุธเนี่ยเราก็จะมี BMA Sport Day นะคะในแต่ละสำนักงานเขตก็จะมีการฟิตแอนด์เฟิร์มออกกำลังกายกันเราก็จะเก็บภาพบรรยากาศมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับชมกันทุกวันพฤหัสบดีเป็นสีสันกรุงเทพมหานครกันไปใช่แล้วค่ะช่วงหน้านะคะเรายังมีอีกหลากหลายสีสันเลยทั้งกิจกรรมดีๆโครงการดีๆของหลากหลายสำนักงานเขตแล้วก็ขาดไม่ได้ค่ะพี่มะปรางพี่ฮีโร่ภารกิจเด็ดดุเด็ดเผ็ดมันจะเป็นอะไรสักครู่เดียวค่ะ